อีกหนึ่งเรื่องที่ดังระเบิดตั้งแต่ก่อนเปิดตัวเกมร้ายเกมรักละครเรื่องใหม่ของคู่ขวัญอันดับหนึ่งยาย่านาเดชที่พลิกจากฟาร์มโคโนมมาเป็นหนุ่มสาวชาวเกาะโดยเมื่อเช้านี้มีพี่ๆสื่อร่วมมาดูลุคใหม่สุดซัมเมอร์ของทั้งคู่ในพิธีบวงสรวงกันเต็มหนองแขมซึ่งผู้จัดพี่ดาหทัยรัตน์จับมือพี่แอลอัมไพพรผู้กำกับผู้ใจเตรียมสร้างให้ตรึงตาคนละครไปเลยค่ะโดยมีนางเอกเคหะสีแดงของพี่แอนดริวมินนัทวราพลิกมาร้ายใส่สาวยาย่าครั้งแรกรวมทั้งนายป๊อบธนวัฒน์แจ็คและโบเอเอฟด้วยค่ะวันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าหวานกุ๊กกิ๊กกันวันหนึ่งก็นางเอกก็มาเกยตื้นบนชายหาด แล้วก็ไปช่วยเขามาก็จะเหมือนความจำเสื่อมค่ะวันหนึ่งก็นางเอกก็แบบถูกส่งกลับไปที่กรุงเทพก็อยากจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมมีการเปลี่ยนแปลงทางการแสดงอาจจะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็อะไรที่ต่างไปจากเดิมซึ่งก็คิดว่าน่าสนใจอยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตาม